สวัสดีทุกท่านที่เคารพกับสู่ทีมงานไอ้บล็อกมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้เราจะไปวันความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีนะซึ่งล่าสุดก็เลยเดินทางไปที่ประเทศเกียร์กิสถานกันแล้วเพื่อเข้าร่วมกันขันบาเต้ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในรอบคัดเลือกกลุ่มไอเป็นรายการ AFC U17 อาเซียนครับ2023ในรอบคัดเลือกนั่นเองซึ่งมาฮอปก็เดือกกลุ่มไอ้ก็จัดแข่งขันในระหว่างวันที่5-9ตุลา2022อยู่ที่ประเทศเกียร์กิสถานนั่นเองสำหรับยูสเจ็ดของเราเดินทางฮอปประเทศดังกล่าวในวันที่30กันยา2022ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศลาวซึ่งว่าในวันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้ลงซ้อมยังเป็นการอยู่ที่ประเทศเกียร์กิสถานนะซึ่งว่าในนั้นก็ได้ซ้อมท่ามกลางบรรยากาศลมหนาวอยู่ที่สนามสปอร์ตซิตี้ในเมืองบิสเคกประเทศเกียร์กิสถานเพื่อปรับสภาพร่างกายสภาพจิตใจและก็เสริมสร้างเทคนิคต่างๆรวมถึงการวางแผนหับมือกับทีมที่ว่าค่อนข้างจะแข่งแกร่งก่อนเนาะโดยเฉพาะมันทีมชาติอิร่านเนาะที่ว่าทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีจะลงสนามพบในนัดทำอิฐในวันที่5ตุลา2022เวลา 15:00 ตามเวลาในท้องถิ่นสว่าเวลาในประเทศลาวเฮาจะไวกว่า1ชั่วโมงประมาณนั้นเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตให้ตื่นซึ่งที่แข่งขันอยู่ที่สนามโลลอนโอมูซาคอฟสเตเดียมในเมืองวิสเคกประเทศเกียร์กิสถานนั่นเองหลังที่พูดกันแล้วว่าทีมชาติลาวเฮาในหุ่นนี้บุกเกิน17ปียังไม่เคยพบกับทีมชาติอิหร่านในยู17ปีเพราะจากข้างในระยะที่ผ่านมานะก็คือดังที่ฮู้ว่าทีมชาติลาวเฮามันยังบ่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้จักเทื่อดีที่สุดก็เคยเข้าร่วมในรอบคัดเลือกเพียง2ครั้งเท่านั้นซึ่งก็คงกันข้ามทีมชาติอิหร่านที่ว่าเป็นทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนเคยเข้าร่วมรายการนี้มาถึง11ครั้งกันแล้วซึ่งว่าในนั้นก็สามารถญาติได้แซมใน1สมัยในปี2018และญาติได้ห้องแซมได้2สมัยในปี2000แล้วก็ปี2016เป็นงานที่ท้าทายที่สุดสำหรับทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน17ปีนั่นเองน้องนั่งทีมฮ่องกงกับเกียร์กิสถานที่เป็นคู่แข่งของทีมชาติลาวก็ยังเคยเข้าร่วมรายการนี้เพียง1ครั้งแต่ว่าผลงานในรายการอื่นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าทีมชาติลาวอยู่17กว่าได้เนาะอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวแม่นมีการฝึกซ้อมมาดลแล้วก็มีการเก็บตัวมาดลพอสมควรเฮ็ดให้มีความพร้อมแน่นอนโดยเฉพาะก็ยังได้2ตัวเก่งจากอยู่19จากอยู่20ก็คือทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าและก็ทางสายฝนแก้วหานามกองกลางที่ว่ามีประสบการณ์สูงและก็เคยประสบผลสำเร็จกับทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน19ปีในการพาทีมคว้าห้องแซมในการขันบาเต้ชิงแซมแห่งชาติอาเซียนประจำปี2022ก็คือในกลางปีที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันทีตารางแข่งขันของทีมชาติลาวนะก็คือจะแข่งขันในทุกๆนัดอยู่ที่สนามโดลอนโอมมูซาคอฟสเตเดียมในเมืองบิสเคกประเทศเกียร์กิสถานมีลังนี้ก็คือนัทมิตรลงสนามวันที่5ตุลา2022เวลา 15:00 ทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติลาวนัดที่2แข่งขันในวันที่7ตุลา2022เวลา 15:00 ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติฮ่องกงและการนัดสุดท้ายห้องแบ่งกลุ่มไอ้เนาะทีมชาติลาวจะลงสนามวันที่9ตุลา2022เวลา 17:30 พบกับทีมชาติเกียร์กิสถานนะซึ่งก็ต้องติดตามกันเบื้องว่าทีมชาติลาวจะเฮ็ดได้ดีสำใดเพราะว่ารายการนี้เพิ่นจะคัดเอาเพียงแซมกลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนว่าอันดับ2จะคัดเอาเพียง6ทีมที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปครองเนาะซึ่งเราต้องติดตามเบื้องทีมชาติลาวยู17ว่าจะเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวอาจจะมีผลงานดีอย่างไรก็จะช่วยกันให้ชนะให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไป